สิ่งที่อาคาซ่าทำเนี่ยทำไมถึงทำให้ท่านมุซันโกรธขนาดนี้ท่านมุซันคิดอะไรอยู่นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั่นเองนะครับวันนี้จะมาในคำถามที่ว่าทำไมมุซันต้องโกรธอาคาซ่าขนาดนั้นนะครับก็ในเรื่องราวของตอนแรกของย่านเริงรมเนาะเราจะได้เห็นว่าเนื้อเรื่องมันต่อมาจากของภาครถไฟนิลันนะครับเราจะมาคุยกันตรงเหตุการณ์นี่แหละนะครับว่าทำไมมุซันถึงได้โมโหอาคาซ่าขนาดนั้นนะครับผลงานที่อาคาซ่าทำคือเขาไปสังหารเสาหลักเพลิงอย่างเรนโกคุเคียวจูโร่มานะครับแล้วก็กลับมารายงานกับท่านมุซันเนาะปรากฏว่าผลที่ได้คือท่านมุซันเนี่ยนอกจากจะไม่ชมอาคาซ่าแล้วนะครับยังใช้ความสามารถของตัวเองในการที่จะเร่งปฏิกิริยาเซลล์ของที่อยู่ในตัวอาคาซ่านะครับทำให้อาคาซ่าได้รับบาดเจ็บจากภายในซึ่งอันนี้เราก็จะได้เห็นว่าความสามารถนึงของมุซันนะครับคือการที่ควบคุมเซลล์เลือดของตัวเองที่อยู่ในตัวของอสูรทุกตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าอาคาซ่าโดนลงโทษแม้ว่ามุซันจะไม่ต้องแตะต้องตัวอาคาซ่าเลยนะครับทีนี้คำถามคือว่าทำไมอาคาซ่าถึงต้องได้รับความโกรธแค้นจากท่านมุซันขนาดนี้โอ้โหแบบอุตส่าห์ไปฆ่าเสาหลักไม่ได้ตั้งคนนึงแทนที่จะชมสักหน่อยก็ไม่ได้นะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับประโยคที่ทั้งสองคนเนี่ยคุยกันนะครับแล้วก็มันจะมีการเจาะลึกยังไงนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่มุซันทำนะครับมันก็โหดร้ายเกินไปสำหรับอาคาซ่าเนาะเพราะว่าอย่างนี้ครับเราต้องมาเท้าความกันก่อนว่ามุซันเนี่ยเขาเป็นถ้าเปรียบเทียบนะเขาเหมือนเป็นเจ้านายถูกไหมก็คือเป็นหัวหน้าของพวกอสูรทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือเขาเป็นเจ้านายที่มีความเอาใจใจสูงมากนะครับแล้วทีนี้เราจะได้เห็นตอนที่ประชุมข้างแรมนะครับขอย้อนความไปตั้งแต่ประชุมข้างแรมเลยนะครับตอนที่จะจบซีซั่นหนึ่งนะครับทุกคนลองดูการประชุมอสูรข้างแรมครับผมที่มีพวกเอ็นมุมีพวกอสูรตัวอื่นๆเนาะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าหลังจากลุยโดนฆ่าตายไปแล้วเนี่ยท่านมุซันก็มีการเรียกประชุมนะครับอสูรข้างแรมว่าทำไมมันถึงอ่อนแอขนาดนี้นะครับแล้วก็พอมีการอ่านใจได้ว่าพวกอสูรเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ค่อยอยากจะทำตามคำสั่งของมุซันหรือแบบว่าความสามารถไม่ถึงอะไรพวกเนี้ยมุซันก็จับได้หมดนะครับอ่านใจออกนั่นแหละนะครับว่าพวกอสูรไม่คิดอะไรแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องฆ่าให้เกลี้ยงนะครับโดยที่อสูรที่เหลือรอดจากเหตุการณ์นั้นมีแค่เอ็นมูคนเดียวครับผมเอ็นมูเนี่ยเหมือนกับว่าเขายอมที่จะถูกสังหารด้วยมือของมุซันนะครับแต่ว่ามุซันเองเนี่ยไม่ยอมฆ่าเอ็นมูครับผมปรากฏว่าถูกใจขึ้นมาซะอย่างนั้นอ่ะก็เลยแบบว่ามอบเลือดให้เพิ่มนะครับเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ไปจัดการกับนักล่าอสูรที่มีตุ้มหูรูปไพ่ฮานาฟุดะนะครับผมซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเชื่อมกับของเรื่องอาคาซ่าได้เหมือนกันนะครับคือตอนที่ออกคำสั่งกับเอ็นมูนะครับเรียบร้อยก็คือว่าให้เอ็นมูไปฆ่าคนที่มีตุ้มหูฮานาฟุดะนะครับซึ่งคนคนนั้นคือทันจิโร่ครับผมอันนี้คือการออกคำสั่งโดยตรงของมุซันครับผมแต่ว่าเอ็นมูเองก็เล่นไปเยอะหน่อยนะครับก็คือว่าไปเปลี่ยนร่างกายตัวเองให้เข้ากับรถไฟเนาะแล้วก็เตรียมจะกินแบบคนที่โดยสารมาหมดเลยอะไรเงี้ยรวมถึงตรงนั้นเนี่ยจะมีนักล่าอสูรอยู่ทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับก็คือมีเรนโกคุเนาะมีทันจิโร่อิโนสุเกะแล้วก็เซนิสึนะครับซึ่ง4คนเนี่ยเขาก็โดยสารไปด้วยเนาะโดยที่ว่าเอ็นมูเนี่ยเตรียมจะกินทุกคนเตรียมจะฆ่าทุกคนอยู่แล้วนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นมีทันจิโร่อันเนี้ยก็คงไม่ติดอะไรนะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันพลิกผันตรงที่ว่าพวกทันจิโร่เนี่ยสามารถรอดจากตรงนี้มาได้นะครับรอดจากมนต์อสูรโลหิตของเอ็นมูนะครับก็คือไม่โดนกินไม่โดนฆ่านั่นเองกลายเป็นเอ็นมูที่โดนสวนกลับนะครับแล้วก็โดนไล่ล่าไปเรื่อยๆจนเราได้รู้ว่าอ้อรถไฟทั้งขบวนนี่แหละมันคือตัวของเอ็นมูเองนะครับทีนี้พอการต่อสู้สู้ไปสู้มาพวกทันจิโร่รู้หมดเลยว่าวิธีแก้ของไอ้ความฝันที่เอ็นมูทำเนี่ยมันคือทำยังไงนะครับแล้วก็รู้แล้วว่าตัวตนของเอ็นมูเนี่ยคือรถไฟนะก็ต้องหาจุดอ่อนหาทางฆ่ากันไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยจัดการกับเอ็นมูได้นะครับซึ่งทุกคนสต็อปเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนนะครับในระหว่างที่เอ็นมูกำลังต่อสู้กับพวกทันจิโร่นะครับตรงเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเราจินตนาการไปอย่างนี้นะครับว่ามูซันเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยว่าเอ็นมูกำลังทำอะไรอยู่เอ็นมูกำลังจะโดนฆ่าและเอ็นมูเนี่ยกำลังจะสู้กับทันจิโร่แล้วก็สู้ทันจิโร่ไม่ได้มีหนำซ้ำนะครับยังได้เห็นทันจิโร่เนี่ยใช้ปราณสุริยันด้วยนะครับก็คือฮิโนคามิคากุระนั่นเองนะครับใช้โจมตีเอ็นมูไปนะครับทางมูซันเนี่ยพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพี่แกคงใจไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วทีนี้มันจะมีคำพูดหนึ่งที่มูซันพูดกับอาคาซ่าในตอนที่อาคาซ่ามารายงานแล้วนะครับมูซันบอกว่าอุตส่าห์ให้แกที่อยู่ใกล้ๆไปจัดการกับพวกมันแล้วแท้ๆนะครับตรงนี้นะครับก็คือตอนที่เอ็นมูกำลังจะย่ำแย่เนี่ยตอนนั้นแหละครับถ้าพวกเราไม่ดูเหตุการณ์ใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นมูซันเนี่ยออกคำสั่งให้อาคาซ่ารีบไปที่นั่นครับผมเพื่อที่จะไปจัดการสารงานต่อจากเอ็นมูนะครับซึ่งต้นตอของความโกรธที่มูซันมีต่ออาคาซ่ามันเริ่มจากตรงนี้เลยครับผมตอนนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่ามูซันเนี่ยเขาออกคำสั่งให้อาคาซ่าไปฆ่านักล่าอสูรให้หมดนะครับพอมูซันบอกอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคิดว่าอาคาซ่าเขาจะทำยังไงครับเขาไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็เห็นว่าทันจิโร่นอนแอ่งแนงอยู่ใช่ไหมตอนนั้นที่เราดูเนาะก็คือทันจิโร่เขาได้รับบาดเจ็บแล้วตรงนั้นเรนโกคุก็อยู่ใกล้พออาคาซ่าปรากฏตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะฆ่าทันจิโร่ก่อนซึ่งการฆ่าทันจิโร่ของอาคาซ่าก็เป็นคนที่พูดชัดเจนแล้วว่า
เขาจะฆ่าทันจิโร่เพราะทันจิโร่จะมาขวางการพูดคุยของเรงโงคุกับอากาสะอากาสะต้องการให้เรงโงคุมาเป็นอสูรด้วยกันซึ่งสถานการณ์มันไปทรงนี้นะครับแล้วผมก็ยังเข้าใจอีกว่าตรงเนี้ยมุซันเองเขาก็ดูเหตุการณ์อยู่ว่าเกือบจะฆ่าทันจิโร่ได้แล้วแต่มัวไปเล่นกับเรงโงคุอยู่ใช้เวลากับเรงโงคุมากจนเกินไปนะครับอากาสะต่อสู้กับเรงโงคุแล้วก็ได้มีการพูดอีกว่าเสาหลักที่เขาฆ่ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับไม่มีเสาหลักเพลิงอยู่นั่นหมายความว่าอากาสะน่าจะเคยฆ่าเสาหลักคนอื่นมาแล้วซึ่งตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ทีนี้เนี่ยพอในสถานการณ์การพูดคุยอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าใจจากคำสั่งที่มุซันน่าจะมอบให้กับอากาสะก็คือว่ามุซันบอกว่าให้ไปฆ่านักล่าอสูรมานะครับคำสั่งที่ได้รับตรงนี้อากาสะไม่ชัวร์ครับผมว่าต้องเป็นใครใช่ไหมอากาสะก็คงเข้าใจว่าคนที่เขาต้องฆ่าให้ได้คือนักล่าอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือเสาหลักนะครับก็เลยมุ่งเป้าไปที่เรงโงคุก่อนสุดท้ายก็เลยจะจัดการกับเรงโงคุนะครับโดยสรุปแล้วก็คือว่าเขาสามารถจัดการกับเรงโงคุได้แม้ว่าตัวเขาเองจะลำบากมากแค่ไหนก็ตามเนาะตอนท้ายก็คือแบบเกือบรอให้ตะวันขึ้นแล้วตัวเองก็ตายไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นเรงโงคุเขามีพลังใจที่เข้มแข็งจนเกือบตัดคออากาสะได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สำเร็จทีนี้อากาสะก็เลยต้องวิ่งหนีนะครับตรงนั้นก็คือยอมหักแขนตัวเองเพื่อที่จะหลบหนีเข้าไปในที่ร่มก่อนเพราะว่ากลัวแสงอาทิตย์พอแสงอาทิตย์ตัวนี้มันจะขึ้นปุ๊บเราจะได้เห็นว่าทันจิโร่เนี่ยวิ่งเข้ามาใช้ดาบนิจิรินของตัวเองนะครับคว้างเข้าไปที่อากาสะเสียบชึกเข้าไปตรงนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้มูซันเขาก็เห็นครับผมว่าอากาสะโดนทันจิโร่เสียบดาบเข้าให้นะครับทีนี้เหตุการณ์โดยรวมของมูเกนเทรนจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้มันเชื่อมมากับตอนที่1ของย่านเริงรมยังไงนะครับก็คือพอการรายงานผลอย่างที่บอกไปมูซันบอกให้ไปกำจัดนักล่าอสูรอากาสะก็ไปกำจัดมาแต่กำจัดได้แค่คนเดียวครับผมก็คือกำจัดเรงโงคุเคียวจูโร่ไปนะครับสิ่งที่ทำให้ท่านมูซันฉุนที่สุดเลยก็คือว่าคำพูดที่ว่าอากาสะบอกว่าเนี่ยไปทำตามคำสั่งมาแล้วได้กำจัดเสาหลักไปแล้วเรียบร้อย1คนขอให้ท่านวางใจนะครับคือถ้ามองในมุมมูซันตอนนั้นมูซันคิดในใจแน่นอนว่ากูจะวางใจได้ยังไงในเมื่อมึงไม่ได้ฆ่าคนที่กูกลัวที่สุดหรือไม่ได้ฆ่าคนที่กูเนี่ยอยากให้มึงกำจัดมากที่สุดนะครับซึ่งมูซันนะคิดอย่างนี้ครับแต่ว่าเขาไม่ได้พูดคนที่เขาต้องการให้ตายณจุดนั้นมากที่สุดเลยก็คือทันจิโร่เพราะทันจิโร่คือคนที่มีตุ้มหูดอกฮานาฟูดะนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความหลังอดีตที่ไม่ดีของท่านมูซันแหละว่าเคยเจอคนที่มีตุ้มหัวเนี่ยเล่นงานมาก่อนนะครับคนที่เขาต้องการให้ตายที่สุดเนี่ยไม่ตายเว้ยแต่ว่าอากาสะเนี่ยดันไปฆ่าคนที่แบบว่าจะช่างแม่งยังไงก็ได้นะครับก็คือไปฆ่าเรงโงคุแล้วคำพูดที่พูดจาพูดไปพูดมาเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามูซันเนี่ยก็พูดคำพูดที่มันแบบผมมองว่าในฐานะเจ้านายจะสั่งการลูกน้องมันดูอ้อมค้อมมากเลยเนี่ยบอกว่าแค่กำจัดเสาหลักไปแค่คนเดียวมันจะอะไรกันนักหนาการที่อสูรเอาชนะมนุษย์ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องไงกันนะซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะได้เห็นว่ามูซันนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆนะครับเขาต้องการใหอากาสะเนี่ยฆ่าทันจิโร่จริงๆแต่ว่าไม่พูดตรงๆไงพร้อมกับจะมีคำพูดที่ว่าแกกำลังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะครับซึ่งคำพูดเนี้ยมันก็เป็นคำพูดที่ชัดเจนแล้วว่าคำสั่งที่ตัวเองออกไปเนี่ยอากาสะไม่ได้ทำตามที่ตัวเองต้องการทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้ออกคำสั่งที่มันชัดเจนนะครับลองเปรียบเทียบกับของตอนเอ็นมูตอนเอ็นมูเนี่ยมูซันมีการพูดชัดเจนเลยนะว่าไปฆ่านักล่าอสูรที่มีตุ้มหูดอกฮานาฮูดะซะแต่ตอนที่ออกคำสั่งกับอากาสะคือให้ไปฆ่านักล่าอสูรซึ่งความคาดหวังของมูซันน่ะคือการฆ่าให้หมดแต่ว่าตอนนั้นน่ะดันฆ่าได้แค่เรงโงคุแล้วยังได้รู้อีกว่าอากาสะเนี่ยโดนการโจมตีจากนักล่าอสูรที่ตัวเองต้องการให้ตายก็คือทันจิโร่นะครับซึ่งเหตุการณ์มันแบบว่าเป็นอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยอากาสะก็ไม่รู้ไงว่าตัวเองทำผิดอะไรตัวเองพลาดตรงไหนนะครับได้แต่รับความเจ็บปวดที่มูซันมอบให้นะตอนนั้นนั่นเองนะส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่เกิดขึ้นในบทสนทนาของอากาสะกับมูซันนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่อ้อมค้อมเหมือนกันนะครับก็คือว่าตอนที่อากาสะมาถึงตรงบ้านเนาะที่เป็นเด็กของที่เป็นบริษัทขายยาตรงเนี้ยครับมูซันที่อยู่ในร่างเด็กเนี่ยก็เหมือนยืนหนังสืออยู่ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าอากาสะโผล่มาแล้วก็มีการพูดว่ามารายงานครับท่านมูซันแล้วมูซันก็มีการเผยตัวใช่ไหมว่าเขาเนี่ยแหละคือมูซันไม่ใช่เด็กของบริษัทผลิตยาแต่อย่างใดนะครับแล้วคำถามแรกที่มูซันถามเลยก็คือว่าเจอของที่ว่าแล้วใช่ไหมของที่ว่านี่คือดอกฮิกันบานะสีฟ้านะครับซึ่งดอกฮิกันบานะสีฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มูซันต้องการตามหาแต่ว่าผมจะบอกว่าไอประโยคเนี้ยไอการพูดอะไรพวกเนี้ยผมมองว่าเป็นอะไรที่ไร้สาระมากนะครับไม่เกี่ยวกับบทสนทนาเลยเพราะว่าอย่างนี้ครับถ้าอิงจากบทสนทนาเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงทันจิโร่นะว่ามูซันอยากให้อาคาสะฆ่าทันจิโร่ท่านผู้ชมลองคิดดูว่าตัวตนของทันจิโร่ที่มูซันกลัวนักกลัวหนาเพราะว่าเขามีตุ้มหูดอกฮานาฟูดะใช่ไหมซึ่งมันเป็นคนที่ใช้ปราณตะวันได้ซึ่งปราณตะวันเนี่ยเป็นสิ่งที่มูซันนะกลัวมากๆครับผมพอกลัวมากๆปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่า priority แรกที่เขาอยากจะให้ทำเลยก็คือเป็นเรื่องของการฆ่าทันจิโร่แต่ว่าดอกไอฮิกันสีฟ้าเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าใช้เวลาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงหาเจอไม่รีบอ่ะไม่ใช้คำว่าไม่รีบนะครับแต่ว่าเรื่องฆ่าทันจิโร่เนี่ยต้องรีบแต่สุดท้ายแล้วก็จะได้เห็นว่าเอามาคุยฆ่าเวลาว่าเจอของที่ว่าไหมแล้วอากาสะก็ตามน้ำไปนะครับว่าหาดอกฮิกันบานาสีฟ้าไม่เจอเลยนะครับแล้วพอมูซันถามว่าแล้วไงต่อ
นะครับอาคาซาก็บอกว่าต่อไปนี้ก็จะพยายามให้เต็มที่เพื่อตอบรับความคาดหวังของท่านมูซันให้ได้ครับนะครับแล้วก็รายงานต่อนะครับว่าเนี่ยเรื่องเดิมที่บอกเมื่อกี้ว่าบอกว่าไปจัดการกับเลงโงคูมาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยจะไปจบลงตรงจุดเดิมนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมูซันออกคำสั่งไม่เคลียร์อาคาซะก็ทำงานได้ไม่สุดนะครับก็คือฆ่านักล่าศูนย์ได้ตรงนั้นไม่หมดนะครับก็เหลืออีก3คนก็ยังดีที่ว่ามูซันเนี่ยเขาไม่ทำอะไรอาคาซะไปมากกว่าการทรมานตรงนั้นนะครับก็คือไม่ได้ฆ่ายังปล่อยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปนั่นเองนะครับด้วยความที่อาคาซะเขาก็ไม่เถียงเนาะเขาก็โอเคถ้าเกิดว่ายังไงแล้วเนี่ยก็ไปทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อท่านมูซันในภายหลังอีกทีนึงแล้วกันนะครับแล้วก็เดินออกมาหลังจากที่มูซันบอกว่าให้ถอดแบบใส่หัวไม่ได้นะครับอาคาซะก็เดินมาพร้อมกับนึกถึงความแค้นเนาะที่เคยโดนไอ้เด็กเมื่อวานซื้อหยามเกียรติเอาไว้นะครับก็คือบอกว่าจำหน้าทันจิโร่ได้แล้วคราวหน้าเจอกันแล้วก็ฉันจะบี้กันให้เละเลยนะครับก็เป็นอย่างนั้นไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับว่าทำไมมูซันถึงได้โมโหอาคาซะขนาดนี้นะครับก็คือทำไม่ได้ดั่งใจนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้านายอย่างมูซันเนี่ยก็มีอยู่บนโลกนี้นะครับเจ้านายที่ไม่ออกคำสั่งให้มันชัดเจนเจ้านายที่เหมือนกับว่าออกคำสั่งกว้างๆแล้วก็ให้ลูกน้องไปทำงานไปแล้วลูกน้องเนี่ยก็ไม่รู้ว่าต้องจัดการอะไรก็ทำตามที่ตัวเองเข้าใจว่าสิ่งนี้น่าจะสำคัญก็จัดการให้นะครับเหมือนที่อาคาซะจัดการเสาหลักเลโงคูเคียวซูโร่ไปก่อนนั่นเองก็ถือว่าเป็นมิสคอมมิวนิเคชันระหว่างของอาคาซะกับมูซันละกันว่าสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะครับผมสงสารอาคาซะไปนะครับมีเจ้านายแบบนี้นะนั่นแหละก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับขอโทษทีอาจจะพูดแบบว่าวกไปวนมานะก็ต้องเอาเนื้อเรื่องต่างๆมาประกอบกันนะเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมมูซันถึงต้องโกรธอาคาซะขนาดนี้ด้วยนะครับถ้าผู้ชมคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้นะครับผมมีข้อมูลอื่นเสริมอะไรเข้ามาก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ